ซ้อมสมุดครับไผ่เนี่ยซ้อมมากี่วันครับ2อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีครับออกมาซ้อมที่เพชรยินดีมาอยู่ที่นี่กี่ไฟละมันอยู่ที่นี่2ไฟครับ2ไฟแล้วแล้วมีใครเป็นคุณป้าซ้อมแล้วบ้างอยู่นี่คุณป้าเป็นพี่ก็คือเพื่อนพี่ๆในค่ายตัวใหญ่ที่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ17ปีครับเราสูงเท่าไหร่175น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับไปปล่อย126ครับไปปล่อยกิโลเป็นกิโล557ครับ57 58เรามวยสไตล์อะไรนะฝีมือแล้ววันนี้เรามาพบกับน้องแชมป์เคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่นี่ครับก็คือลำสิทธิ์นี่แล้วผลเป็นไงชนะน้องยกห้าอ๋อชนะน้องเข้าไปแล้วเขาเป็นมือสไตล์ไหนฝีมือครับอ๋อฝีมือแล้ววันนั้นชนะน้องเขาลูกไหนแล้วมีให้ดูแน่นอนไม่วันนั้นที่เราชนะน้องเขาอะสอบกลับครับอ๋อสอบกลับแล้วหล่นเลยอ๋อที่ราคาเราไปนั่นร้อยละบาทเลยใช่ไหมวันนั้นเลยเหมือนส้มหล่นเลยสองเดียวหล่นเลยครับอืมแล้ววันนี้ก็เลยให้มาแก้มือกันวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่117ครับ117วันนี้ก็ต่อยเวทเดิมเลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาน่าจะมาพอดีครับมาสบายๆเลยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มที่ครับเต็มร้อยเลย100%ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาชนะเหมือนเดิมครับไฟเราคุมมากี่กิโลครับคุมมา4-5ปอนด์ครับ4-5โลได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณทั้งหมดประมาณ40ไฟครับเราคนจังหวัดสมุทรปราการฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่วันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้เปิดหัวคู่แรกด้วยนะช่องถูด้วยครับวันนี้จะพลิกอีกไม่พลิกก็เดี๋ยวต้องดูคืนนี้ล่ะครับนี่ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับผมน้องแชมป์โอวาสายพิวครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับวัน3วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจัดที่อุบลครับเป็นที่จังหวัดอุบลเลยแล้วมีใครไปเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมเราบ้างอีกนั่นพวกเพชรน้องฟางเพื่อนๆนี่ในค่ายเชื่อกันเนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ17ปีครับเราสูงเท่าไหร่173น้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ57-58เราหมดสไตล์แล้วครับก็ติดต่อแล้ววันที่เรามาเจอกับกองฟ้าเคยต่อยกันมาล่าสุดเลยใช่ไหมวันนั้นต่อยกันที่ที่นี่ครับที่นี่แล้ววันนั้นไปไงผลแพ้พิกแพ้ไปผ่านพิกแพ้เขาโดนศอกกลับหล่นเลยนะวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่117ก็คือเวทนี้เลยอ๋อนี่ให้มาแก้มือกันใช่ครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ขาต้องสูงครับก็คือปิดให้อยู่ละอย่าหลวมเหมือนไฟที่แล้วนะแล้วเขาเป็นมวยตายอะไรจำได้ปะไฟต่อยหมัดก็คือต้องบล็อกให้อยู่นะวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นแล้วนะวันนี้กลับมาล้างตาเที่ยววันนี้ล้างตาได้ไหมได้ได้นะถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะนิดหน่อยครับเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณขีดหนึ่งสองก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายใช่ครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชัยนะคืนแล้วนะพร้อมมาล้างตาโดยตรงเลยใช่ครับไฟเลือกคุมมากี่กิโลครับประมาณ3-4 กิโล3-4 โลได้แล้วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ40 ไฟเราคนจังหวัดศรีสะเกษครับฝากช่วยแฟนคลับเราหน่อยครับฝากชาวศรีสะเกษช่วยเป็นกำลังใจให้น้องแชมป์โอวาสายพิวด้วยครับวันนี้เต็มที่พร้อมมาเอาชัยนะคืนแล้วนะแต่วันนี้ห้ามพลาดเหมือนวันนั้นนะวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณครับ